สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปนิวส์นะฮะวันนี้เรามาพูดถึงข่าวสารในช่วงที่ผ่านมาดีกว่านะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโดยนี่ข่าวแรกจะเป็นข่าวของ LG นะฮะ Life is good นั่นเองนะฮะซึ่งชื่อย่อของ LG นั้นจริงๆมาจากคำว่า Lucky Gold Star นั่นเอง LG Q8 ฮะไม่ใช่ G8 ฟังดีๆมันคือ LG Q8 นั้นมีข่าวลือออกมาว่าจะขายในช่วงเดือนกรกฎาคมฮะหรือช่วงปลายเดือนกรกฎาคมโดย LG Q8 นั้นจะเริ่มขายที่ประเทศอิตาลีก่อนนะฮะผ่านทางเว็บของ Amazon นั่นเองโดย LG Q8 นั้นจะมาพร้อมกับกล้องคู่กู้บัลลังก์นั่นเองนะฮะโดยที่กล้องหลักนั้นมีความละเอียด16ล้านพิกเซลและกล้องรองเนี่ยจะเป็นแบบ8ล้านพิกเซลและแน่นอนที่สุดฮะไอตัวที่เป็น8ล้านพิกเซลเนี่ยจะยังใช้เลนส์อัลตราไวด์เหมือนเดิมฮะ135องศาทำให้ LG นั้นเป็นจุดเด่นที่สุดในการใช้กล้องคู่แบบอัลตราไวด์เลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นยังอัดเต็มมาด้วยคอร์ส32บิตแดกอีกด้วยฮะทำให้คุณฟังเพลงนี้อย่างไพเราะสนอหูมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 820ฮะหน้าจอเลือกใช้คอร์ส HD IPS ขนาด 5.2 นิ้วมาพร้อมกับ ROM 32เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้แรม4กิกและแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมพร้อมกับฟาสต์ชาร์จิ่งนะฮะLG บอกว่า Q8 นั้นจะเริ่มขายที่ Amazon นะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้และพร้อมกับเปิดตัวออกมานะฮะ599ยูโรฮะตีซะ600ละกันก็ประมาณ 23,000 24,000เลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่ถูกเนี่ยบ้าไปแล้วนะฮะซึ่งเราก็ต้องรอดูต่อไปว่า LG Q8 นั้นจะมีอะไรน่าสนใจอีกเนื่องจากว่าไม่มีการบอกด้วยว่ามีการกันน้ำหรือไม่หากไม่มีการกันน้ำแล้วก็รับประกันเลยว่า LG Q8 นั้นถือว่าเป็นมือถือที่มีราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวก LG นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็รอดูกันต่อไปละกันข่าวต่อมาถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจไม่น้อยฮะ BlackBerry นะฮะร่วมมือกับ Apple แล้วก็ Samsung ฮะในการขายระบบความปลอดภัยให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันเลยฮะว่า BlackBerry เนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในระบบ BB Chat นะฮะที่ปลอดภัยที่สุดว่ากันว่าไม่สามารถแฮ็กได้และประธานาธิบดีนะฮะหรือว่าพวกรัฐบาลที่ต้องการความปลอดภัยทางด้านของการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยนะฮะ BlackBerry เนี่ยจะเป็นตัวเลือกอันดับ1เลยที่ปลอดภัยที่สุดโดยบริษัท BlackBerry นะฮะเพิ่งชนะนะฮะการเซ็นสัญญาที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวฮะโดยบริษัทนั้นประกาศไว้ว่าตอนนี้เขานะฮะได้ขายระบบนะฮะการรักษาความปลอดภัยของการโทรศัพท์และการส่งข้อความให้กับทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะโดยทาง BlackBerry ฮะบริษัทสมาร์ทโฟนจากประเทศแคนาดาเนี่ยนะฮะได้มีการย้ายนะฮะเรื่องของ Product Line นะฮะในการทำกำไรเนี่ยจากการนั่งผลิตสมาร์ทโฟนตัวเองเนี่ยไปทำซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยเหมือนเดิมเนี่ยดีกว่าและตอนนี้ฮะเป็นทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาซื้อระบบนี้แล้วด้วยนั่นเองนะฮะในข่าวยังกล่าวไว้อีกว่า NIAP นะฮะหรือว่า National Information Assurance Partnership นะฮะเขาบอกว่ายังมีการร่วมมือกับอุปกรณ์บางอย่างนะฮะแล้วก็ชุดเครื่องมือบางอย่างนะฮะจาก Apple แล้วก็ Samsung ด้วยซึ่งแน่นอนว่า2อันนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งหลักของ BlackBerry เลยทีเดียวนะฮะโดยที่เขาเลือกใช้เทคโนโลยีบางอย่างฮะจาก Apple และ Samsung มาเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นไปอีกฮะโอ้โหเรียกได้ว่าต้องยอมรับนะฮะว่าทั้ง Apple และ Samsung เองก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เองก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะสำหรับ Samsung นะฮะแล้วก็ Apple นะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับบริษัท BlackBerry ฮะนั้นจะเรียกว่าน่าจะเรียกว่าน็อกเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เขายังไว้ใจได้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งหนทางในการทำกำไรให้กับทาง BlackBerry นะฮะก็ดีใจด้วยละกันนะฮะสำหรับข่าวนี้ข่าวต่อมาถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจไม่น้อยฮะเมื่อ Google Search Page ฮะหรือว่าหน้า Home Page ของ Google นั้นจะมีการเปลี่ยนไปนั่นเองนะฮะข่าวล่าสุดมีการบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลง Home Page ของ Google เข้ามานะฮะซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวโดยหน้าโฮมเพจที่คุ้นเคยของ Google เราก็คือมีโลโก้ Google แล้วก็มีแถบ Search Bar แค่นั้นมาตลอดโดยปัจจุบัน Google บอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนฮะให้มีฟีดนะฮะแล้วก็มีข่าวมีอีเวนต์ออกมานะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันค่อนข้างรกนะฮะคุณลองนึกภาพคล้ายๆกับ Facebook แต่เป็น Google Search ดูมันจะแบบรกขนาดไหนนั่นเองนะฮะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กีกทั่วโลกเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะฮะว่ามันทำให้สูญเสียความเป็นตัวตนไปเยอะเลยทีเดียวแต่การใส่ฟีดแล้วก็การใส่ข่าวหรืออะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ Google เนี่ยสามารถที่ใส่โฆษณานะฮะเข้าไปในหน้าโฮมเพจได้แล้วก็ทำกำไรให้กับบริษัทได้อีกนะฮะ
โดยเบื้องต้นเรายังไม่ทราบนะครับว่า Google จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะฮะแต่จากข่าวเนี่ยบอกเลยว่าเพียงแค่คุณล็อกอิน Google Account ทุกอย่างที่คุณเซตเอาไว้ฮะมันจะเป็นสิ่งที่คุณสนใจนะฮะเกมหรือ Gmail everything เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาในหน้าโฮมเพจของ google.co.th หรือ .com ของเราเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปมากเพียงใดนะฮะสำหรับแฟนๆของ Google ทั้งหลายนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับข่าวนี้เพราะว่าสำหรับเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปยังไง Google ก็ยังเป็น Search Engine ที่ดีที่สุดในโลกตลอดไปอยู่ดีนั่นเองนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับข่าวในวันนี้นะฮะก็ขอทุกคนนั้นสนุกสนานนะฮะกับการเสพข่าวนะฮะแล้วก็เสพข่าวอย่างมีสติคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีฮะบ๊ายบาย